ืองหลวงที่มีผู้คนมากมายตึกรามบ้านช่องสูงตระหง่านซอกซอยซับซ้อนจึงทำให้เกิดคำถามสำคัญสำหรับประชาชนว่าจะเดินทางไปยังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งในกรุงเทพได้อย่างไรวันนี้ดีพร้อมมีคำตอบมาให้ทุกคนแล้วกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพระราม6ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่6เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครการเดินทางมายังกรมสามารถเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะได้หลายช่องทางเช่นนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวมายังสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วใช้ประตูทางออกหนึ่งลงมาก็จะพบกับถนนโยธีจากนั้นสามารถเดินหรือนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมายังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางคือการเดินทางด้วยรถเมย์สาย67 44 97 538 R26Eลงที่ป้ายรถเมย์กระทรวงอุตสาหกรรมจากนั้นเดินตรงเข้ามาอีก300เมตรก็จะถึงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือท่านใดสะดวกใช้รถส่วนตัวก็สามารถขับมาได้โดยใช้ถนนพระราม6ได้เลยและอีกหนึ่งแห่งคือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยน้ำไทยตั้งอยู่ที่ซอยตรีมิตรถนนพระรามที่4เขตคลองเตยซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันโดยสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทมายังสถานีเอกมัยใช้ประตูทางออก2หรือสถานีพระโขนงใช้ทางออก4จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างมายังซอยตรีมิตรได้เลยหรือหากท่านใดสะดวกนั่งรถเมย์ก็มีรถเมย์ที่ผ่านสี่แยกกล้วยน้ำไทยอาทิสาย22 72 115 173 507 519 544โดยลงที่สี่แยกกล้วยน้ำไทยจากนั้นนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างไปยังซอยตรีมิตรอีกประมาณ800เมตรก็จะถึงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยน้ำไทยแล้วนอกจากนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมยังมีศูนย์บริการประชาชนอีก12แห่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถึงแม้ว่าซอกซอยจะมากมายพื้นที่ห่างไกลเพียงใดดีพร้อมจะยังคงให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการไทยพร้อมเชื่อมต่อทุกความสุขพร้อมจุดบริการทั่วประเทศคิดทำธุรกิจคิดถึงดีพร้อมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม